ช็ดตู้เย็นไว้เมื่อวานก่อนอันนี้เป็นผักกินกินแบบนี้นะสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื่อกันเดียวนะครับหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเองแล้วนะครับผมคุณผู้ชมจำได้ก็ครับจากคลิปที่แล้วโคดชันขึ้นไปบนดอยนะครับผมโคดชันได้ปลาธรรมชาติมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเยอะแยะเลยโคดชันเอาเศษตู้เย็นไว้นะครับตู้เย็นมากนี่เป็นผักแห้งนะครับผมนี่จะเป็นโคดชันเราเล็กกว่าเอียงนี้ย่างมาแล้วนะครับวันนี้โคดชันจะทอดแล้วก็กินกับน้ำจิ้มนะครับผมเดี๋ยวมาวางกระทะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลู่ชุดน้ำจิ้มก่อนนะครับอันนี้ก็เกลือชิโรดพริกป่นมะนาวแค่นี้แหละครับผมแล้วก็น้ำมันวันนี้จะกินกับอันนี้อันนี้จะเป็นน้ำพริกปากแก้วนะครับผมอร่อยมากเอาคลุกกินกับข้าวหุงข้าวสวยนะครับอร่อยมากนี่ก็จะเป็นน้ำพริกโคทรายอันนี้ส่วนนี้จะไม่มีปลานะครับอันนี้ก็อร่อยจะเป็นน้ำพริกถั่วเน่านี่แหละครับผมเดี๋ยวเรามาวางกระทะก่อนนะครับผมวางกระทะลงแล้วทอดแล้วก็กินกับน้ำจิ้มนะครับใส่น้ำมันลงไปเอาละครับผมเดี๋ยวร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะครับผมจะทอดแล้วโอ้โหมันเละหมดแล้วตะก้องเว้ยดูเช็ดตู้เย็นไว้เมื่อวานก่อนอันนี้เป็นผักแห้งนะครับผมปลาธรรมชาติเลยนั่นดีน้องบ่าวย่างมาแล้วนะครับอันนี้อะไรตัวใหญ่นะครับอันนี้คือตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาเลยหืมปลาธรรมชาติทอดก่อนนะครับผมมันสุดจัดอร่อยนี่สุกแล้วยังสุกแล้วยังสุกแล้วครับผมสุกแล้วสุกแล้วก็หืมเนาะปลาธรรมชาตินี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมโอ้ทุกไข่ดูเดี๋ยวมาต้องไปทำน้ำจิ้มแล้วนะครับผมก่อนเราทำน้ำจิ้มแล้วนะครับง่ายๆครับผมใส่พริกป่นสุดนี้ผงนัวเกลือครับผมแล้วก็มะนาวนี่กินกับปลานี่อร่อยมากเลยนะครับผมพริกเกลือแบบนี้เข้ากันมากครับคุณผู้ชมต้องนี่ครับว้าวเป็นการชิมแล้วนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมอันนี้น้ำพริกปากแก้วอันนี้น้ำพริกถั่วเน่าน้ำพริกโคตรซ้ายนี่แหละครับผมโคตรชาจะกินน้ำพริกปากแก้วนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากครับนี่นี่ลูกนี้นี่กลิ่นหอมโอ้กลิ่นมาเลยนะครับผมชิมปลาก่อนปลาโป่งแห้งนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับผมน้องแบ่งมาแบบนี้นะครับผมโอ้ไม่ต้องกินแบบนี้นะบอกอีน้ำเดือดคุณผู้ชมปลาธรรมชาตินี่นะครับมันมีกลิ่นหอมของธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งเรามาย่างเราก็มาทอดแบบนี้นะครับผมโอ้โหอร่อยมากครับผมมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมคุณผู้ชมเอาลูกอ่ะกินไปแล้วนะครับผมกินไปทั้งเยอะแล้วเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มนี่นะครับผมเพราะปลานี่กินกับมะนาวแบบนี้นี่มะนาวแบบนี้นี่อร่อยมากครับอร่อยมากครับนี่พี่ปากแก้วนะจะมีปากแก้วแบบนี้นะครับผมกินกับข้าวนี่ข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับผม
ปลามันกรอบยังมาใส่ถั่วเน่าลงไปโอ้กลิ่นหอมอร่อยมากครับต้องอย่างนี้ถ้ามีแตงกวาครับผมกินกับแตงกวาอร่อยมากฮัลโหลทำดูก่อนอันนี้ปลาพวงแห้งนะครับผมพวงแห้งนี่ก็อร่อยเรามากินกับน้ำจิ้มนี่นะครับอร่อยยิ่งโหนี่ยิ่งอร่อยโหนี่ตัวนี้ไข่เต็มเลยนะครับผมภาษาราชาจะเรียกว่าปลาเองนะครับดูคุณผู้ชมอันนี้มันขึ้นนานะครับผมเวลาเราปลูกข้าวแล้วมันจะขึ้นมาไข่ในนานะครับดีคุณผู้ชมเอ๋ยมันความมันของไข่เนาะเวลาเราเคี้ยวเนาะมันจะดุบนะครับอร่อยมากครับน้ำพริกนี่ก็อร่อยมีน้ำพริกปลาแก้วนะครับผมประฉันทำเองนะครับอร่อยมากเอาล่ะแบ่งกันเด้อน้ำพริกอ่ะมันต้องกินเกี่ยวกับน้ำพริกส้มแบบนี้น้ำจิ้มแบบนี้อร่อยครับร้านนี้ถ้ามีมะนาวนี่อร่อยมากนี่ปลาดุกหน้านะครับดุกหน้านี่กินได้หมดเลยเนี่ยนี่กินแบบนี้เลยอร่อยกินหัวถ้าเราย่างที่บ้านเราจะใช้ไม้เสียบปากเลยนี่นะไม่อย่างนั้นมันจะเละนะครับผมคุกกี้กับข้าวแบบนี้อร่อยมากครับอร่อยมากครับผมสำหรับคลิปนี้อยู่มันนี่แหละครับผู้ชมขอชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณละชันด้วยนะครับสวัสดีครับ